ี้ไปเนี่ยพี่ให้โอบิตะเนี่ยนอนลงไปในบล็อกปูนนั่นแหละแล้วพี่จะทำพิธีกรรมเฉาะน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพแล้วก็ส่วนของสองตัวพี่เองเนี่ยคือจะจุดธูปคนที่เขาอยู่แถวๆเนี่ยเข้ามาหานะครับแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของหลุมนี่ก็ได้อาจจะเป็นเจ้าของหลุมที่เพิ่งออกไปนี่ก็ได้นะครับแล้วก็จะทำการนอนคาบธูป3ดอกแล้วก็มีคาถาสวดอะไรของพี่ไปเนาะให้เหมือนท้าทายเขาเข้ามาเนาะท้าทายเขาเข้ามาครับเผาเยอะใช่ไหมมะพร้าวเผาใช่ไหมเนี่ย อร่อยจริงเชียครับจุดที่เราตั้งกล้องอยู่เนี่ยคือจุดที่แสงไฟตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับในกล้องนะครับจุดที่โอบิตะนอนอยู่ในบล็อกปูนเสียงโหงานสบายดีไหมข้างในมันวิเวกวิเวกไงไม่รู้สิเสียงอะไรบ้างไหมตอนนี้ยังเริ่มพิธีกรรมได้เลยโอ้เริ่มท่องคาถาเดี๋ยวอะไรนั่งเหมือนมีคนมาดึงโอออกอ่ะมีการสติก่อนโอใจเย็นๆเรื่องเมื่อกี้เจออะไรเมื่อกี้ทีโอกำลังแบบได้ยินบอได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงเหมือนคนทางบ้านมาขอผมเรื่องทำเสียงทั้งยางเนี่ยพอโอกำลังแบบเฮ้ยโอเป็นไรวะไม่อยู่แล้วไปแล้วเลย